Land and House เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็เมื่อกี้พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจนะครับบังเอิญเรามีมุมมองของหลายท่านนะครับเกี่ยวกับผลกระทบทางการเมืองที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจไทยนะจริงๆแล้วเขามีงานวิจัยกันเยอะนะครับคือไม่ต้องพูดถึงตัวเลข GDP ไตรมาสแรกซึ่งมันจะติดลบเนี่ยนะฮะแล้วก็ตัวเลขท่องเที่ยวที่จำนวนนักท่องเที่ยวหายไปเนี่ยน่าจะเป็นหลักหมื่นหรือหลักแสนได้ในช่วง3เดือนแรกเนี่ยนะฮะก่อนหน้านี้ดร.วีรพงษ์รามังกูลอดีตรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้บอกว่าเศรษฐกิจมุ่งหน้าสู่ความเป็นหายนะแน่นอนถ้าเกิดการเมืองมันทำลายไปอย่างนี้เรื่อยๆนะฮะคราวนี้เมื่อวานนี้เนี่ยมีคุณดร.ชาวเก่งชนนะฮะดร.ชาวเก่งชนได้พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจไทยด้วยนะครับว่าตอนนี้ผลกระทบนั้นมีอย่างไรบ้างนะครับถ้าไปดูศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเนี่ยเขามองว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวเพียงแค่ร้อยละ 1.8 จากเดิมที่คาดว่าขยายตัวถึงร้อยละ3นี่คือในปีนี้นะถือว่าขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพของประเทศและภูมิภาคเพราะการชุมนุมนั้นยาวนานกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแล้วก็ปีนี้คงต้องหวังพึ่งการส่งออกมากขึ้นเพราะจะขยายตัวได้แค่ร้อยละ5นะฮะในขณะที่พึ่งการส่งออกมากขึ้นเนี่ยการส่งออกขยายตัวเนี่ยไม่น่าจะเกินร้อยละ5ปีนี้ขณะที่เครื่องมือก็คือการลดดอกเบี้ยการอะไรพวกนี้มันทำได้ยากเพราะว่าเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับที่สูงนะฮะก็ลดดอกเบี้ยได้ไม่มากซ้ำยังมีปัจจัยจากเฟดที่ลด QE อีกซึ่งอันนี้ก็จะมีผลทำให้เงินที่ไหลออกมาจากต่างชาติน้อยลง คือโดยรวมเนี่ยมันไม่ค่อยมีปัจจัยที่เอื้อครับคือตัวธนาคารแห่งประเทศไทยฮะคณะกรรมการนโยบายการเงินจะมีประชุมวันที่18มิถุนายนแต่ว่าตัวเลขเบื้องต้นเขาออกมาแล้วว่าในไตรมาส1เนี่ยนะฮะเทียบกับไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยข้อมูลบ่งชี้ว่า GDP จะติดลบนะฮะนี่คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะบอกว่าจะติดลบนะฮะแล้วก็ต้นทุนการกู้ยืมเงินต่างประเทศของรัฐบาลและเอกชนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในภาวะยังไม่ได้อยู่ในภาวะที่ช็อกตลาดนะฮะเพียงแต่ว่ามันมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นแล้วค่าประกันความเสี่ยงของไทยก็จะสูงด้วยซึ่งมันก็แปลว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอีกเหมือนกันความสามารถทางการแข่งขันก็จะลดลงก็เมืองไทยทำเมืองไทยเองนะฮะตอนแรกเขาก็มองเราแบบดีๆอยู่ลองฟังดร.ชาวเก่งชนนะครับกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจไทยในวันนี้เหตุรอบก่อนๆเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างจากรอบนี้ตรงที่ว่าระยะเวลาของเหตุการณ์เนี่ยไม่ยาวนานเหมือนรอบนี้รอบนี้มีลักษณะสำคัญคือข้อหนึ่งเหตุการณ์ค่อนข้างยาวนานนะครับแล้วก็พอยาวนานแรกๆเนี่ยท่านคุณดูย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ปี2549นะครับ2551 53นะเราก็อธิบายให้กับนักลงทุนต่างชาติเขาก็พอฟังแล้วว่าการเมืองไทยจบเร็วอะไรไม่มีอะไรผลกระทบไม่มากต่อเศรษฐกิจพอมารอบนี้เนี่ยความมั่นใจตรงนั้นมันก็ถูกกระทบเพราะว่ามันค่อนข้างนานนะครับแล้วรอบนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกก็ไม่ค่อยดีตัวเลขส่งออกที่เราเห็นก็ไม่ค่อยดีมันก็เป็นจังหวะซึ่งทำให้ตัวเลขรอบนี้จะค่อนข้างต่างไปจากรอบที่แล้วก็คือจะแลดูผลกระทบค่อนข้างมากเพราะว่ามีทั้งเหตุทั้งในประเทศและต่างประเทศเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันก็นะฮะคืออย่าคิดอะไรมากเศรษฐกิจไทยปีนี้นะฮะคือต้องคิดมากเป็นการติดลบครั้งแรกในรอบหลาย10ปีประเทศนี้ไม่เคยมีเศรษฐกิจติดลบอย่างนี้มานานมากคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจของกระเป๋าสตางค์ตนเองเอาตัวให้รอดไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าคือแบบมันแย่มากอ่ะครับแล้วท่องเที่ยวเนี่ยเขาบอกว่าต่ำที่สุดในรอบ5ปีแล้วคือพูดง่ายว่าต่ำกว่าในช่วงปิดสนามบินครับช่วงปิดสนามบินนี่ยังไม่รุนแรงขนาดนี้เป้าที่ตั้งไว้28ล้านคนที่จะเข้ามาก็ได้แค่26ล้านมีตัวเลขการคลังนะฮะที่กระทรวงการคลังเขาบอกว่าการจัดเก็บภาษีรายได้เนี่ยปรากฏว่าต่ำกว่าเป้าถึง 80,000 ล้านนะฮะอันนี้เป็นตัวเลขที่เขาเปิดเผยออกมาสำหรับช่วงเดือนตุลาคมปี56ถึงเมษายนปี57เบื้องต้นเนี่ยยังไม่รวมการคืนภาษีแล้วก็การจัดสรรเก็บเงินจากภาษีมูลค่าเพิ่มนะฮะแล้วก็พบว่าสามารถจัดเก็บรายได้ได้ 1.29 ล้านล้านบาทต่ำกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 43,900 ล้านบาทหรือต่ำกว่าเป้าหมาย 3.3% ต่ำกว่าช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนถึง 3.78 นะฮะหมื่นล้านบาทนะฮะลดลง 2.8% นะฮะคราวนี้ทั้งนี้หากดูเฉพาะ3กรมภาษีพบว่าในเดือนเมษายนเนี่ยได้รับผลกระทบหนักจากปัญหาการเมืองที่เริ่มรุนแรงขึ้นส่งผลให้การจัดเก็บภาษีลดลงกว่าเป้าหมายถึง 2.1 หมื่นล้านบาทถือว่าต่ำที่สุดในรอบ7เดือนนะฮะโด
ดยภาพรวมในการจัดเก็บภาษีของ3กรมภาษีในช่วง7เดือนนั้นต่ำกว่าเป้าหมายถึง 81,400 ล้านบาทหรือต่ำกว่าเป้าหมาย 7.3% นะฮะโดยกรมสรรพากรให้ต่ำกว่าเป้า 3.60,000 ล้านบาทหรือต่ำกว่า 4.2% กรมสรรพสามิตต่ำกว่าเป้าหมาย 30,000 ล้านบาทหรือต่ำกว่าเป้า 11.5% กรมศุลกากรต่ำกว่าเป้าหมาย 1.45,000 ล้านบาทหรือต่ำกว่าเป้า 18.9% ฮะก็มันมีผลนะคือ GDP โตช้าขนาดนี้ภาษีเก็บได้น้อยกว่าเดิมก็คือเงินจากรัฐที่จะออกไปสู่สะพัดเนี่ยนะมันก็จะไม่มีก็ดูอีกอันนึงก็น่าสนใจฮะตัวเลขของธุรกิจโรงแรมฮะช่วงที่นักท่องเที่ยวหนีการเมืองเนี่ยนะครับกำไรกลุ่มธุรกิจโรงแรมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับอันนี้เรายังไม่รวมถึงโรงแรมขนาดเล็กทั้งหลายซึ่งเป็นสัดส่วนค่อนข้างใหญ่ในระบบการท่องเที่ยวไทยนี่ CTF TFU พลิกกำไรพุ่งนักท่องเที่ยวหนีการเมืองกำไรกลุ่มโรงแรมวูบ32% เอารายได้ของเขาใช่ไหมครับอันนี้คือตัวรายได้ของกลุ่มโรงแรมซึ่งอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยซึ่งเป็นโรงแรมใหญ่ๆเท่านั้นเนี่ยลดไป 32% นะครับก็แถวที่ชุมนุมทั้งนั้นนะฮะหลายอันน่ะที่อื่นที่ไม่ชุมนุมผมคิดว่านักท่องเที่ยวก็ไม่อยากมาตอนนี้ไม่มาตอนนี้บุฟเฟ่ดินเนอร์เนี่ยปิดไปหลายรายแล้วฮะมันมีนักท่องเที่ยวที่มาคือประเภทชอบผจญภัยอ่ะคือไม่ใช่ใช้เงินเยอะอ่ะอาจจะแบ็คแพ็คมาแล้วก็จะไปปีนเขาเขาก็อาจจะไม่สนเลยดูของกลุ่มเอราวัณเนี่ยน่าเป็นห่วงนะรายได้ลดลงไป 97.92% ครับ 97.92% นะของเอราวัณกรุ๊ปไปดูว่าใครถือหุ้นเอราวัณกรุ๊ปกันบ้างครับลองดูนะครับคือมันมีผลต่อโรงแรมใหญ่ๆหมดในช่วงไฮซีซั่นแน่นอนเนี่ยแชงกรีล่าลดไป 94.14% นะครับเอาที่กระทบผู้คนเลยนะฮะนี่ฮะโพสต์ทูเดย์นะฮะเขาก็เล่นในภาพหัวเล็กๆเนี่ยนะ SME เตรียมใจจ่อคิวเจ๊งยับอีก 7-8 แสนรายนี่ฮะคุณชูวัฒน์ถือไว้นิดนึงนะผมครับโอเค SME นะฮะซึ่ง 7-8 แสนรายนี่จะกระทบผู้คนอีกเท่าไหร่ตกงานอีกเท่าไหร่ในช่วงที่ผ่านมามีการประเมินแล้วว่าเฉพาะ SME เนี่ยมีการเลิกจ้างคนไปแล้วประมาณ 100,000 คนครับทีนี้ตอนนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าความปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งมันจะได้รับผลกระทบกับการเมืองเนี่ยก็จะมีคนบางกลุ่มบอกว่าเพราะฉะนั้นเราควรจะมีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มเร็วๆเร่งหารัฐบาลเร็วๆมีนายกคนกลางเร็วๆซึ่งอันนี้ก็เป็นการสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกเพราะว่าสิ่งที่ต่างประเทศเขากังวลเนี่ยไม่ใช่การที่ไม่มีรัฐบาลที่ไม่มีอำนาจแต่เป็นเรื่องของการรู้สึกว่ารัฐบาลที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความเสี่ยงทางการเมืองแบบใหม่ขึ้นมาขึ้นคือในแง่การลงทุนหรือการท่องเที่ยวเนี่ยปัญหาทางเศรษฐกิจสำคัญคือมันมีความเสี่ยงทางการเมืองหรือเปล่าแล้วถ้ามีรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเป็นทหารหรือเป็นอดีตรองนายกหรือเป็นอดีตนักกฎหมายคนไหนก็ตามแต่เนี่ยมันคือการสร้างความเสี่ยงทางการเมืองแบบใหม่ที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองแบบใหม่ซึ่งความขัดแย้งตอนนี้จะกลายเป็นเรื่องเด็กๆไปเลยน่าสนใจว่าฝ่ายที่พยายามบอกว่าต้องรีบตั้งนายกเนี่ยนะฮะเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจกับเป็นฝ่ายตอนนี้ที่จริงๆแล้วเคยสนับสนุนให้กปปส.ขัดขวางการเลือกตั้งครับจริงๆแล้วถ้ากปปส.ไม่ได้ขัดขวางการเลือกตั้งเนี่ยหรือกกต.ทำหน้าที่โดยที่ไม่ยอมให้มีการขัดขวางการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะมันก็จะมีการตั้งนายกไปแล้วไงใช่คือกลายว่าวาทกรรมว่าเศรษฐกิจพังเนี่ยเพราะไม่มีนายกเต็มอำนาจเนี่ยก็เคยพูดเหมือนกันว่าเศรษฐกิจพังในช่วงที่คุณยิ่งลักษณ์มีอำนาจเต็มครับเพราะฉะนั้นมันแต่ว่าต่อให้มีนายกที่มีอำนาจเต็มแต่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันก็คือการสร้างความเสี่ยงทางการเมืองใช่ซึ่งจะไม่มีใครมาลงทุนเลยปัญหาคือการคาดการไม่ได้นี่แหละเพราะนายกคนใหม่จะอยู่ในตำแหน่งรัฐบาลทั่วโลกเนี่ยก็ต้องมีกฎเกณฑ์ที่มาตรฐานแน่นอนมีการเลือกตั้งคาดได้ว่าจะมีการเลือกตั้งมียุบสภาการเดินตามปกติเนี่ยทำให้เกิดการคาดการได้และรู้ว่าจะมีความเสี่ยงในการลงทุนแค่ไหนอย่างไรแต่เล่นอะไรอะไรก็อนุโลมแล้วหลักเกณฑ์ก็แล้วแต่กระแสพาไปไม่รู้ว่ากฎหมายคืออะไรไม่รู้ว่าสมุนคืออะไรไม่รู้ใครจะมาลงทุนคือจะมาลงทุนจะติดต่อผ่านใครถ้ามีนายกคนใหม่ซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมันอนุโลมได้ทุกเรื่องฮะแล้วก็นโยบายมันไม่มีความชัดเจนด้วยเพราะว่ามันไม่ได้มีการหาอยู่ดีๆก็จะต้องมานั่งคาดเดาหมดเลยว่ามันจะเป็นยังไงต่อในเชิงนโยบายคือที่สำคัญกว่านั้นคือนายกคนใหม่ซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยพูดตรงๆคือเป็นนายกซึ่งมาจากระบบเครือข่ายคำถามคือสำหรับคนซึ่งต้องการมาลงทุนเนี่ยการดีลกับระบบเครือข่ายเนี่ยมันก็คือการดีลกับระบบมาเฟียไม่รู้ว่าจะต้องตกลงกับใครเสียงของใครคนคือคนที่ดังที่สุดนโยบายทั้งหมดจะไปทางไหนนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจะอยู่นานแค่ไหนขณะที่ระบบซึ่งมาจากการเลือกตั้งอย่างนั้นมันก็มีกฎเกณฑ์เรารู้ว่านายกต้องเป็นคนใดคนหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคพรรคใดพรรคหนึ่งแต่ตอนนี้เนี่ยระบบซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเฮียคนไหนจะตั้งเฮียคนไหนเป็นนายกครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยการเมืองที่มันเดินไปเนี่ยมันทำลายทุกอย่างเลยตอนนี้มันมาทำลายในระดับเศรษฐกิจไปแล้วนะฮะคือหลักนิติรัฐคุณก็ทำลายคือคุณฆ่าแบบ6ตุลาตอนที่เราเชื่อเรื่องความเป็นมนุษย์ก็ถูกทำลายไปแล้วหลังจากที่คุณฆ่ากันเป็นว่าเล่นอย่างนี้พอตอนนี้เนี่ยคุณกำไร
คุณกำลังทำลายไอ้14ตุลาที่เรากำลังเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญใช่ไหมมีกฎเกณฑ์ที่คาดการได้มีกฎเกณฑ์ที่ทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตอนนี้ไม่มีเหลือเลยครับมาถึงวันนี้ได้อย่างไรเนี่ยนะฮะมาสรุปเหตุการณ์สำคัญความเคลื่อนไหวของกปปส.เกือบ200วันแล้วนะครับ198วันนี่เขาอาจจะครบ200วันพอดีบรรลุภารกิจก็ได้นะฮะครับมีกราฟิกให้ดูนิดนึงเท้าความไปตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะฮะตุลาคมเนี่ย29ตุลา2556คุณสุเทพประกาศตั้งกปปส.ฮะภายใต้การนำของคุณสุเทพทึกสุบรรณคือตอนแรกมันจะจบเร็วนะคุณสุเทพก็บอกมันจะม้วนเดียวจบตั้งแต่แรกแล้วนะฮะแล้วก็ประกาศเรียกข้าราชการไปรายงานตัวอะไรต่างๆนานาแต่ถึงเวลาไม่มีใครไปโอเค30พฤศจิกายน56มีเหตุการณ์ปะทะกันหน้ารามระหว่างกปปส.กับนปช.นะฮะ9ธันวาคม56นะฮะยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกประกาศยุบสภา26ธันวานะฮะกปปส.ขัดขวางการรับสมัครเลือกตั้งทั่วไปที่ดินแดงนะฮะก็เป็นผลมาทำให้จำนวนส.ส.ที่ไปสมัครก็ไม่ครบในหลายเขต13มกราคม57ปฏิบัติการชัตดาวน์กรุงเทพนะฮะก็อำมาตย์พาดกันทั้งบ้านทั้งเมืองในกรุงเทพมหานคร26มกราคมขัดขวางการเลือกตั้งล่วงหน้านะฮะ1กุมภาพันธ์ปะทะที่หลัก4แล้วก็2กุมภาพันธ์ก็ขัดขวางการเลือกตั้งในหลายๆเขตด้วยกันแล้วก็ประกาศยุทธการชัตดาวน์ยุติการชัตดาวน์แบงคอก3มีนาคมหลังจากนั้นก็มีการเคลื่อนไหวต่างๆนานาเยอะมาจนถึงล่าสุดก็เนี่ยมาที่ทำเนียบครับสรุปให้ฟังคร่าวๆนี่แต่ว่าท่ามกลางกระบวนการแบบนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือหนึ่งก็คือกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างโครงการ300,000 ล้าน 200,000 ล้านทั้งหมดถูกระงับไปอันที่สองคือพรบงบประมาณเริ่มมีปัญหาตามมานะครับ SME สูญเสียความมั่นใจในการลงทุนนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นต้นทุนในการทำให้ประเทศนี้มีนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยแพงมากครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าคุยเรื่องนี้กันต่อครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อสักครู่ดูรอยไทยอาหารไทยอ่ะทำไม่ยากก่อนอื่นอ่ะต้องเตรียมเครื่องก่อนใส่น้ำแกงแล้วใส่กุ้งเลยหรือรอน้ำแกงเดือดก่อนแล้วค่อยใส่กุ้งแล้วทำไงต่อเสร็จรอสุกแล้วปิดไฟซะโอ้ very easy อ้าวต้มยำกุ้งของเคที่แกงนี้กินกับอะไรลืมหมูข้าวอ่ะแกงไทยมันต้องกินกับข้าวสวยร้อนๆเท่านั้นถึงจะเข้าถึงรสถึงชาติความเป็นไทยรอยไทยอัมพลฟู้ดผมว่างานดีไซน์ที่ดีนอกจากแบบต้องสวยวัสดุที่ใช้จะต้องดีด้วยอย่างงานบิวอินไม้อัดที่เลือกใช้ต้องได้มาตรฐานหน้าไม้ต้องเรียบเนื้อไม้ต้องแน่นขึ้นคงเข้ารูปต้องง่ายผมเลือกไม้อัดตาภูเขาเท่านั้นไม้อัดตราภูเขาผลิตในประเทศไทยใช้ดีสวยแกร่งแน่นทนติดมือถือขนาดนี้อุปกรณ์เสริมไหนๆก็ไม่จำเป็นเท่าฟิล์มถนอมสายตาโฟกัสเพราะแสงสีฟ้าจากหน้าจอทำร้ายเซลล์จอประสาทตาโดยที่เราไม่รู้ตัวฟิล์มถนอมสายตาโฟกัสมีบลูไลท์คัทเทคโนโลยีกรองแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อดวงตาติดมือถือจัดให้โฟกัสถนอมสายตาคุณนะคะเจาะเบื้องลึกความสำเร็จของนักร้องคันทรีระดับโลก Keith Urban ศิลปินดาวคันทรีชื่อดังเจ้าของรางวัล Grammy Award สามีของนักแสดงเรื่องชื่อ Nicole Kidman ในรายการ World Idol แรงบันดาลใจระดับโลกวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมเวลา 22:00 นถึง 23:00 นทาง Voice TV 21Leave every moment, love every day. ทุกๆเช้าคือการเริ่มต้นใหม่เลือกใช้ทุกนาทีให้มีค่าแล้วทำให้ชีวิตมีความสุขในแบบฉบับของคุณ Smart Voice, Voice TV 21ประชาชนนั้น
คาดหวังว่ากกต.ไม่เพียงแต่ทำหน้าที่จัดให้การเลือกตั้งเสร็จไปเท่านั้นแต่ต้องทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ทำให้การเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมและถูกต้องตามกฎหมายไม่มีการโกงเลือกตั้งไม่มีการทุจริตไม่มีการซื้อเสียงจะบอกเพียงว่าต้องทำหน้าที่เพื่อให้การเลือกตั้งเสร็จไปนั้นประชาชนครับไม่ได้กกต.มีหน้าที่ต้องป้องกันไม่ให้คนชั่วโกงการเลือกตั้งไม่ให้คนชั่วทำการทุจริตการเลือกตั้งไม่ให้คนชั่วมาซื้อเสียงไม่ให้คนชั่วเอาการตั้งเป็นใบเบิกทางเพื่อจะมีอำนาจในการปกครองประเทศไทยนั่นคือสิ่งที่กกต.ต้องทำในความคาดหวังของประชาชนผมยังได้เรียนกับท่านกรรมการเลือกตั้งต่อไปว่าเป็นหน้าที่ของกกต.ที่จะต้องรับประกันให้ได้ว่าเมื่อผ่านตะแกรงของการเลือกตั้งแล้วสภาเนี่ยจะต้องเป็นสภาของคนดีเป็นสภาที่เป็นตัวแทนของประชาชนทำหน้าที่แทนประชาชนทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติทำหน้าที่เพื่อประชาชนกกต.มีหน้าที่ที่จะทำให้ผมรู้สึกว่าเราปล่อยให้คุณสุเทพพูดนานเกินไปแล้วคือน่าจะเป็นช่องที่ปล่อยคุณสุเทพนี่รองจากบูสตาร์นี่คืออย่างงี้เพราะฉะนั้นกปปส.ที่บอกว่า Voice นำเสนอข่าวไม่ให้พื้นที่กปปส.นี่ไปพูดใหม่นะแต่เดี๋ยวตอนคือช่องนี้เนี่ยเกี่ยวสัญญาณจากบลูสกายตลอดผมนะผมจะบอกว่าเดี๋ยวตั้งปฏิบัติการหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดพื้นที่ให้กับเสื้อแดงอย่างไม่มีขีดจำกัดครับภายใต้อำนาจที่ผมมีครับอะไรก็ได้อยากกระทบกองทัพฮะเปิดพื้นที่ให้กองทัพด้วยโอ้พอเดี๋ยวคืออย่างนี้แต่ประเด็นพอละให้เสื้อแดงเขาแล้วกันกองทัพยังไม่ต้องให้ของทัพถึงเวลาเขาบังคับให้มาอยู่แล้วเขาใกล้มากแล้วนะเขาขยับเข้ามาเรื่อยๆอาจารย์ศิโรจน์แต่ว่าพื้นที่ของเสื้อแดงนี่ผมดูแล้วผมเห็นใจมากนะคือผมนั่งดูหนังสือพิมพ์ภาษาไทยเนี่ยนะฮะโอเคมติชนเนี่ยมีภาพเสื้อแดงยืนปกนะฮะมีนะครับครับไทยรัฐนะจะแช่นิดนึงนะเพราะกล้องกำลังโผล่มาลองดูไทยรัฐนี่ไทยรัฐนะไทยรัฐมีภาพเสื้อแดงอยู่บนปกนะฮะนะครับโอเคยังมีอยู่เดี๋ยวมันตรงเสื้อแดงชุมนุมใช่ไหมเสื้อแดงชุมนุมอ๋อด้านล่างนะด้านล่างโอเคไทยรัฐเนี่ยยังไม่เสื้อแดงยังไม่หายไปครับนะครับมติชนก็ยังมีเสื้อแดงก็ยังมีนะให้ดูนิดนึงนะเห็นฮะมุมเล็กๆเดี๋ยวเขาจะซูมเข้ามานะอย่าเพิ่งขยับครับโอเคนะครับโอเคนะฮะลองดูหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษของประเทศไทย2ฉบับฮะครับเสื้อแดงเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนอยู่ในประเทศนี้ฮะการชุมนุมบนถนนอักษะหายไปจากประเทศนี้มีแต่คุณสุเทพจับมือกับความยิ่งใหญ่ของคุณสุเทพจับมือกับทหารเมื่อวานเนี่ยนะผมขอโวยนิดนึงคือปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยทางตัวแทนของกองทัพอากาศเขาพยายามออกมาชี้แจงว่ากปปส.เนี่ยไม่ได้บุกแต่ว่าไม่ได้ทำลายการประชุมแต่ว่าการประชุมมันหยุดไปเองที่มันน่าสนใจตรงนี้คุณปื้มคือภาพที่เราเห็นเนชั่นเลือกที่จะไฮไลท์เนี่ยภาพการจับมือกับคุณสุเทพกับกองทัพเนี่ยเกิดขึ้นในขณะที่วันเดียวกับที่ในเหตุการณ์เดียวกับที่คุณสุเทพบุกเข้าไปในห้องประชุมกองทัพอากาศเพื่อล้มการเลือกตั้งแต่เราไม่เห็นเนชั่นรายงานภาพการบุกไปล้มการประชุมเรื่องการเลือกตั้งแต่คุณสุเทพจับมืออย่างสง่างามกับกองทัพภาพที่เขาเลือกมาเป็นภาพที่กองทัพอากาศต้อนรับคุณสุเทพอย่างดีเหมือนกับว่านี่เป็นอะไรที่มันน่ารักแล้วก็เห็นด้วยกันแต่ภาพการที่คุณสุเทพบุกไปขัดขวางการประชุมจนการประชุมเพื่อให้มีการเลือกตั้งล้มเนี่ยสื่อช่วยกันลบทิ้งไปเพื่อให้ความเป็นธรรมดูหน้าในว่ามีภาพของการล้มการประชุมเรื่องการเลือกตั้งไหมไม่มีฮะการประชุมของเสื้อแดงก็ไม่มีฮะครับเสื้อแดงกับการล้มการเลือกตั้งเมื่อวานนี้ถูกทำให้หายไปจากหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษแต่คราวนี้คือมันแต่ว่าสื่อภาษาอังกฤษทั้งโพสต์และเนชั่นในวิกฤตครับรอบนี้เนี่ยเขาก็เคลียร์นะว่าเขาไม่เอาแต่ว่าการใช้เทคนิคในการใช้จัดหน้าหนังสือพิมพ์การถ่ายภาพเนี่ยมันเห็นมันคนจะไม่เห็นไงครับลองดูบางกอกโพสต์ก็คล้ายๆกันนะเสื้อแดงไม่มีภาพอยู่ครับไม่มีโอเคอันนี้ที่ไหนมีเสื้อแดงอันนี้ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีเสื้อแดงเล็กๆอยู่กลุ่มนึงฮะแต่เป็นเสื้อแดงที่เป็นคนงานในจีนที่ตาย100คนอ้าวอ๋อนี่คือเสื้อแดงต่างประเทศเสื้อแดงจีนอ๋อโอเคนะครับไม่แต่ว่าค
ืองี้ไม่มีเนี่ยไม่มีเนี่ยเป็นเรื่องนึงเลยนะฮะไม่มีนี่โอเคเราชัดเจนมีแต่ภาพเสื้อแดงก็เป็นอีกเรื่องนึงเนื้อในไม่มีรวมทั้งการเสนอแต่ภาพเสื้อแดงเนี่ยผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นกลางจริงด้วยไม่รอบด้านจริงเพราะว่ามันมีกลุ่มอีกจำนวนมากที่ยืนยันที่จะไปเลือกตั้งเช่นกลุ่มประชาชนคือคนกลางเนี่ยมันไม่ได้ถูกนำเสนอกลุ่มอาจารย์ประเด็นคือตรงนี้ประเด็นคือการชูเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่มีในสื่อเลยมันเป็นเรื่องของการจงใจ manipulate สังคมให้ข้อมูลด้านเดียวไม่พูดบางเรื่องให้น้ำหนักกับบางเรื่องหรือให้น้ำหนักเสื้อแดงก็เพื่อจะแสดงว่าฉันเป็นกลางแค่นั้นแต่ไม่ได้บอกเลยมันไม่ได้สะท้อนข้อมูลข่าวสารที่เป็นกลางครับครับคือฝ่ายที่ชูเลือกตั้งนี่หายไปเลยนะครับหายไปเลยหรือลองดูเนชั่นเนี่ยเนชั่นรายงานภาพการที่กลุ่มคุณสุเทพเนี่ยบุกไปล้มการประชุมระหว่างรัฐบาลกับกตเพื่อให้มีการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะก็เป็นการเลือกมุมถ่ายในลักษณะที่เหมือนกับว่ากลุ่มผู้ชุมนุมชนะแล้วก็ทำเพื่อประชาชนคนส่วนใหญ่เราจะเห็นภาพเหมือนกับผู้ชุมนุมเนี่ยยาตราเข้าไปล้มสถานที่บางอย่างซึ่งไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นอะไรแต่ดูเป็นความยิ่งใหญ่ของผู้ชุมนุมใช่ใช่ใช่วันนี้นะอย่าเพิ่งขยับนะคืออย่างนี้ภาพวันนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นมุมที่เขาตั้งใจเลือกภาพที่มองจากผู้ชุมนุมใช่แล้วเข้าไปแล้วมีธงแต่ว่าไม่ได้เห็นความน่ากลัวจากฝั่งของคนที่กำลังถูกบุกรุกครับใช่ไหมครับมันเราจะไม่เห็นความโกลาหลของเจ้าหน้าที่กกต.นายกรักษาการทั้งหลายซึ่งต้องหลบหนีการประทุษร้ายของฝ่ายซึ่งต้องการล้มการเลือกตั้งในประเทศนี้จงภาพจงใจเสื่อเห็นความยิ่งใหญ่ของผู้ชุมนุมว่าเป็นมวลมหาประชาชนที่เข้าไปยึดสถานที่ราชการได้สำเร็จภาพแบบนี้แสดงถึงคำแถลงแบบเดียวกับคุณสุเทพเรื่องการตั้งตัวเป็นรัฐาธิปัตย์อย่างชัดเจนพูดถึงนปช.และเสื้อแดงเนี่ยนะครับไปที่เวทีอักษะเนี่ยเขาก็ยังมีการชุมนุมกันอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ชุมนุมใหญ่ก็จะมีขึ้นต่อนะครับ17 18 19เนี่ย3วันนะครับก็คือวันเสาร์อาทิตย์วันจันทร์เนี่ยนะฮะเพื่อพยายามที่จะยับยั้งในกระแสที่มีการตั้งรัฐบาลนอกรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยครับคุณจตุพรพรหมพันธุ์พูดนะครับลองฟังคุณจตุพรประธานนปช.พูดเมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นทางนปช.จะเริ่มระดมใหญ่ตั้งแต่วันเสาร์ที่17 18 19โดยจะเพิ่มพี่น้องประชาชนถึงขั้นสูงสุดในห้วงเวลาดังกล่าวนอกจากกิจกรรมตามปกติเพราะเราเชื่อว่าสถานการณ์จะมาเร็วกว่าที่คิดจะเดินไปถึงจุดแตกหักเร็วกว่าที่คิด7ข้อคืออย่างเงี้ยผมนี่อันนี้อันนี้จตุพรพูดจบแล้วผมในฐานะผู้ดำเนินรายการนี้ผมขอโทษคุณจตุพรพรหมพันธ์คือเพราะว่าเสียงคุณสุเทพล่อเข้าไป5นาทีคุณจตุพรนี่10วินาทีถึงมั้ยฮะเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับผมยังฟังไม่รู้เลยคุณจตุพรพูดอะไรแล้วก็โดนตัดแล้วเดี๋ยวเอาใหม่ฮะงั้นเดี๋ยวผมจะไปนั่งกำชับการเลือกเสียงตอนเย็นเพราะบางวันผมก็เลือกเองบางวันผมไม่ได้เลือกแปลว่าต่อไปนี้ถ้ามีการเกี่ยวบูสกายนั้นคุณปื้มต้องรับผิดชอบแล้วนะเฮ้ยคืออย่างนี้ผมคืออย่างนี้ฮะคุณจตุพรเนี่ยพูดกระชับเนื้อหานี่เยอะคิดดูคุณจตุพรพูดทั้งวันเนี่ยนะฮะจะเยอะขนาดไหนคือตอนที่ตัดเสียงเนี่ยทีมงานก็ฟังสุเทพฟังไปฟังมาเฮ้ยงงเลยพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยโยนซาวไว้ให้เรามา5นาทีสรุปไม่ได้ไงจะเอามาตามไหนอนุโลมไปเรื่อยๆแต่ความกระชับของคุณจตุพรผมเข้าใจว่าสิ่งที่คุณจตุพรพูดเนี่ยน่าจะเป็นปฏิกิริยาหลังจากที่กองทัพออกแถลงการแล้วใช่ไหมครับหลังจากที่ผู้ช่วยการกองทัพบกออกแถลงการแล้วเพราะว่ามีการพูดถึง7ข้อแล้วก็พูดถึงมาตรการที่ขั้นสูงสุดในการระดมคน17 18 19นี้ครับเพราะเชื่อว่าเขาจะมีการปิดเกมกันก็คราวนี้ผมนั่งดูสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยถามอาจารย์ซิโร่คุณชูวัฒน์ว่าเขาคึกคักกันมากวีคเอนด์เนี้ยแต่ว่ามันจะมีอะไรให้เขาคึกคักมั้ยคือสุรชัยเลี้ยงบุลเลอร์ชัยจะเปิดโฉมนายกคนกลางเนี่ยวันอาทิตย์นี้เลยมั้ยเขากำหนดว่าวันศุกร์นี้จะแถลงผลสรุปใช่มั้ยฮะแต่ยังไม่วันนี้วันนี้จะแถลงผลสรุปแต่ว่าคุณนิวัฒน์ธำรงค์เนี่ยจะเข้าหารือพรุ่งนี้เพราะนั้นน่าจะผลเนี่ยจะออกภายในอาจจะเร็วสุดก็อาจจะวันอาทิตย์วันอาทิตย์ได้งั้นเสื้อแดงก็ควรที่จะเตรียมความพร้อมแต่ผมก็รู้สึกว่าการที่คุณสุรชัยนะครับหรือว่ากลุ่ม40สว.ดันทุรังที่จะเสนอชื่อนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเป็นเกมสับขาหลอกคือผมกำลังถือว่าเรากำลังเจอเหตุการณ์อะไรเราเทียบกับเหตุการณ์ในอดีตผมก็รู้สึกว่าเราจะต้องนึกถึงเหตุการณ์อย่าง6 ตุลา 2519เนี่ยมีนักศึกษาที่ถูกหาว่าเป็นฝ่ายซ้ายคล้ายๆกับพวกเสื้อแดงตอนนี้นะครับแล้วก็มีกองกำลังฝ่ายขวาอย่างเช่นของคุณสายุทธเกิดผลคุณสุดสายฮัสลินตั้งเป็นกลุ่มกระทิงแดงขึ้นมาไล่ล่านักศึกษาคล้ายๆกับสิ่งที่คุณสุเทพทำคล้ายๆกับสิ่งที่องค์กรกำจัดขยะทำตอนนี้เหมือนกันแล้วก็
จบลงด้วยการที่มีการรัฐประหารซึ่งกลุ่มซึ่งไล่ล่านักศึกษาทั้งหมดก็ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรหลังจากเหตุการณ์6 ตุลาเกิดขึ้นปุ๊บก็มีการฆ่านักศึกษาที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็มีการตั้งรัฐบาลใหม่ซึ่งเป็นคุณธานินทร์ไกรวิเชียรมีคุณสมัครสุนทรเวชมาโดยที่คนกลุ่มซึ่งเป็นฝ่ายขวาซึ่งคลั่งอย่างคุณสุดสายหรือคุณสายหยุดเนี่ยไม่มีตำแหน่งอะไรเลยเพราะตอนนี้เราอาจจะเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันคือมีการปะทะกันมีความไม่พอใจกันระหว่างเสื้อแดงกับกปปสแต่ตอนมีสุรชัยมี42วันเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นสถานการณ์แต่ว่าตอนจบเนี่ยตัวละครเหล่านี้จะหายไปหมดเพื่อให้คนซึ่งแปลเป็นนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยดูเป็นกลางเพราะว่าความเป็นกลางจะดูมีราคาก็ต่อเมื่อมีคนสุดขั้ว2 ฝ่ายตีกันครั้งคุณสุเทพเล่นบทเดียวกับคุณสุรชัยเล่นบทเดียวกับคุณสมชัยคือเป็นตัวละครซึ่งต้องสร้างอาการให้มันสุดขั้วเรื่อยๆเพื่อที่จะเอานายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาอย่างดูดีที่สุดเท่าที่เขาคิดว่าจะทำได้ครับแปลว่าโมเดลที่จะใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้จบที่คุณสุรชัยใช่โมเดลอาจจะก็ถ้าบอกงี้ก็คือโมเดลจะเหมือนกับการนองเลือดผมไม่รู้จะมีการนองเลือดหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆคือคนที่เป็นนายกเนี่ยจะไม่ใช่คนซึ่งเราเห็นว่าเขาอยู่ในฉากความขัดแย้งตอนนี้แต่คุณสุรชัยคุณสมชายคุณสมชายคุณสุเทพเนี่ยเป็นตัวละครซึ่งทำเรื่องซึ่งน่ารังเกียจทั้งหมดเพื่อให้คนซึ่งมาปิดเกมเนี่ยดูเป็นคนดีมากขึ้นไปอีกครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปครับก็อาจจะไม่มีอะไรมากวีคเอนด์นี้ก็ได้นะฮะอาจจะไม่มีอะไรแต่ผมเชื่อว่าถ้าวีคเอนด์นี้ไม่มีเรื่องของการปะทะรุนแรงเนี่ยก็ยังต้องยื้อกันต่อไปครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาต่อครับบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนขอเชิญคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรเครื่องดื่มระดับโลกของไทยในงาน Thai Fest World of Food Asia 2014พบเครื่องดื่มหลากหลายในเครือไทยเบฟมีดแอนด์กรีดกับแมทธิวดีนและนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมสนุกรับของที่ระลึกสุดพิเศษ 21-23 พฤษภาคมนี้ 10:00 น. ถึง 18:00 น.และ 24-25 พฤษภาคมนี้ 10:00 น. ถึง 20:00 น.ที่บูธไทยเบฟโซนเอ็มและเอ็น Challenger Hall 3 Impact เมืองทองธานีไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาสีย้อมไม้ที่เคลือบแค่ผิวไม้อาจจะแห้งเร็วแต่ล่อนเร็วต้องนี่สิสีย้อมไม้เบเยอร์ด้วยโมเลกุลสีซูเปอร์เรซินซึมลึกถึงเนื้อในโชว์ลายสวยชัดพร้อมปกป้องไม้ได้นานกว่าสีย้อมไม้เบเยอร ให้บริการและดูแลทุกท่านปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหนักเกินไปเอี่ยวเกินไปเกินแบบนี้อาจทำให้คุณปวดข้อเอ็นกล้ามเนื้อทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังบรรเทาด้วยไดฟิลีนไดฟิลีนมีตัวยาไดโคลฟีนัคไดฟิลีนในยุคกลางอย่างเงี้ยตามถนนหนทางมันเต็มไปด้วยขี้โคลนขี้เลนคนเขาก็เลยประดิษฐ์รองเท้าขึ้นมาเพื่อสำหรับจะได้ยกตัวเองขึ้นอยู่เหนือสิ่งปฏิกูลเหล่านี้ถ้าสังเกตสีของ2 ใบเนี้ยจะแตกต่างกันเลยซึ่งสีของทองแท้เนี่ยนะคะเขาจะเรียกว่าสีคาเมโอซึ่งคือใบนี้โจทย์ก็คือน้องแก้มมีแอคเซสซอรี่ใช่ไหมแล้วจะแต่งหน้ายังไงให้เข้ากับแอคเซสซอรี่ดีปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจกับผู้สู่รายการ Wake Up Thailand นะฮะผมมีคอนเซปต์รายการใหม่นะฮะเราปลุกประชาชนให้ตื่นเนี่ยคือถ้าไม่ตื่นจริงเนี่ยจัดรายการใหม่ Good Night Thailand มันจบแล้วฮะมันจบแล้วครับนาย Good Night เลยนะ Wake Up Wake Up All Time ฮะตื่นมันทุกเวลาฮะปลุกกันทุกเวลาแต่ว่าผมว่าเมื่อวานคุณจตุพรเนี่ยพูดน่าสนใจนะฮะแล้วก็มีประเด็นที่ เขาเรียกว่าเดินหน้าชนอยู่พอสมควรนะครับสิ่งที่คุณจตุพรพูดเนี่ยเรียกร้องคุณประยุทธ์ให้รักษาคำพูดนะอย่าทำอะไรนอกเหนือระบอบประชาธิปไตยพร้อมกับตั้งข้อสังเกตถึงกองทัพว่าหวังจะใช้กฎอัยการศึกซึ่งเท่ากับการรัฐประหารใช่หรือไม่นะเป็นการตั้งคำถามถึงกองทัพโดยตรงแล้วก็เหตุยิงกลุ่มกปปสนะฮะเมื่อวานนี้นปชเนี่ยไว้อะไรนะครับแล้วก็ขอประณามกลุ่มผู้ใช้ความรุนแรงแสดงความเสียใจต่อครอบครัวอันนี้เป็นจุดยืนของนปชชัดเจนนะครับแล้วก็คุณจตุพรเนี่ยยังพูดด้วยว่าการเสนอนายกมาตรา 3 มาตรา 7เนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้ทำให้ล่าสุดเนี่ยมีกระแสข่าวว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมือง
กำลังมีการเจรจาให้มีการปรับครม.เพื่อจะให้นายกคนกลางมาทำหน้าที่รักษาการนายกเข้ามานั่งในครม.เนี้ยครับแล้วก็เปลี่ยนขึ้นมาเป็นรักษาการนายกแทนคุณนิวัฒน์ธำรงให้คุณนิวัฒน์ธำรงจัดให้และคนคนนั้นก็จะเป็นนายกคนกลางรักษาการชื่อประยุทธ์ใช่หรือไม่โอ้ผมว่าอันนี้มันไปไกลเกินไปครับคืออาจจะเป็นบิ๊กปอบิ๊กปอไม่แต่ว่าเอางี้ไหมคือคอนเซ็ปต์คือเหมือนกับว่าไม่ต้องใช้มาตรานู้นมาตรานี้ใช่ให้คุณนิวัฒน์ธำรงเนี่ยอันนี้เป็นข้อเสนอเหมือนกับคุณโคทงมาริยาไปกันใหญ่แล้วนะครับให้คุณนิวัฒน์ธำรงเนี่ยปรับครม.ปรับครม.แล้วเอาคนอื่นมาเป็นรองนายกก่อนคือเป็นข้อเสนอซึ่งหนึ่งก็คือกลัวว่าถ้าใช้มาตรา7เนี่ยมันจะมีปัญหาบางอย่างตามมาซึ่งไม่อยากให้เกิดปัญหาแบบนั้นอันที่2คือรู้สึกว่าถ้าเกิดใช้วิธีอื่นเนี่ยฝ่ายเสื้อแดงต่อต้านเพราะฉะนั้นก็เลยให้คุณนิวัฒน์ธำรงฆ่าตัวตายครับอันนี้คือด้วยการเชิญคนอื่นมาเป็นนายกแทนคุณนิวัฒน์ธำรงผมต้องให้คุณชูวัฒน์ให้ศัพท์ทางการแพทย์การุณเนี่ยนะการุณยฆาตการุณยฆาตครั้งแรกนะฮะในการเมืองไทยนี่คือการุณยฆาตระบอบประชาธิปไตยการุณยฆาตระบอบประชาธิปไตยนี่คือเฮดไลน์วันนี้การุณยฆาตระบอบไม่แต่เขาไม่บ้าทำขนาดนั้นจริงๆอันนี้อาจจะเป็นอัตตะนิอะไรนะอะไรที่เรียกว่าฆาตวินิบาตกรรมอัตตะวิบาตเฮ้ยผมว่าอันนี้มันไม่น่าจะยอมกันแต่ว่าการพยายามจะกดดันให้คณะรัฐมนตรีชุดนี้ลาออกเพื่อสร้างสุญญากาศแบบ14ตุลาก็เป็นประเด็นที่ฝ่ายคุณสุเทพหรือนักวิชาการที่สนับสนุนกปปสพูดมาอย่างต่อเนื่องกิตติศักดิ์ปกติพูดเรื่องนี้นานมากบรรเจิดสิงห์คเนติพูดเรื่องนี้มาตั้งแต่6เดือนที่แล้วว่า14ตุลาเนี่ยสาระสำคัญคือไม่มีคณะรัฐมนตรีทั้งชุดและรองประธานเลยเข้าไปทูลเกล้าได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเขาเห็นภาพแบบนี้จริงๆ14ตุลาที่คุณอภิสิทธิ์ก็พูดด้วยเนี่ยภาพคือเรื่องแบบนี้คือการกดดันให้ครม.ทั้งชุดลาออกเพราะวันที่เกิดเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยจอมพลถนอมยังไม่ได้ลาออกนะฮะแม้กระทั่งตอนที่มีการประกาศชัยชนะของประชาชนแล้วเนี่ยจอมพลถนอมก็ยังเป็นนายกต่อไปครม.ทั้งชุดก็ยังมีฐานะทางกฎหมายอยู่แล้วก็มีการตั้งคุณสัญญาธรรมศักดิ์ขึ้นมาเป็นนายกที่ตอนนั้นเนี่ยครม.ของคุณถนอมก็ยังอยู่อ๋อเหรอฮะครม.ของคุณถนอมยังอยู่นะวันที่สัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกเพราะฉะนั้นคุณสุเทพเขาอ้างไงเขาจึงบอกว่ามันเป็นประเด็นที่นักกฎหมายจำนวนนึงซึ่งพอจะรู้เรื่องเนี่ยมันเห็นเล่ห์เหลี่ยมในการเล่นเรื่องแบบนี้ไงว่าเห็นไหมล่ะ14ตุลาเนี่ยครม.ยังอยู่แต่สัญญาธรรมศักดิ์ยังเป็นนายกคนใหม่จากการพระราชทานได้เลยก็ถ้าเอาตามบรรทัดฐานนั้นเนี่ยคุณสุรชัยก็อาจจะกล้าก็ได้นะถ้าเอาตามบรรทัดฐานนั้นคือครม.ยังอยู่ใช่เพราะปัญหาคือตอนนั้นรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกว่านายกต้องมาจากการเลือกตั้งเนี่ยตอนนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญหลายมาตรามากที่มันพูดถึงเรื่องนี้ยกเว้นคุณจะไปฉีกรัฐธรรมนูญหรือว่ายกเว้นจี้ให้ครม.ลาออกใช่แต่จี้ให้ครม.ลาออกก็คือปลัดกระทรวงก็ขึ้นมาทำหน้าที่แทนตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินคือมันมีมาตรเกณฑ์อย่างนี้อยู่แล้วแล้วสิ่งที่เวลาสื่ออธิบายหรือสังคมพยายามจะอธิบายเนี่ยว่าอู้พรรคเพื่อไทยนิวัฒน์ธำรงหวงอำนาจไปเนี่ยเพราะว่ากลัวจะไม่มีอำนาจการอธิบายแบบนี้มันตื้นเขินมากเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันสิ่งที่จะต้องทำก็คือว่าให้ทุกอย่างมันเดินตามระบบไม่ฉะนั้นแล้วนี่นะมีรัฐบาลหน้าผ่านไป4ปี8ปีมีรัฐบาลรักษาการใครออกมาก็เปลี่ยนรัฐบาลได้เสมอๆฉีกรัฐธรรมนูญได้เสมอๆนั้นสิ่งที่คุณนิวัฒน์ธำรงยังต้องอยู่เนี่ยมันคือการรักษาระบอบครับมันไม่ใช่รักษาอำนาจเลยเพราะมีอำนาจอะไรให้รักษาเราด้วยซ้ำเมื่อกี้กระทั่งจะย้ายคุณคำรณวิทย์เนี่ยยังย้ายไม่ได้เลยแม้กระทั่งจะต้องหนีหัวซุกหัวซุนในการเจรจาของกกต.เมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องการตั้งนายกเนี่ยมีวิวาทะเรื่องนี้จากคุณโคธมอารยานะครับเมื่อกี้ที่คุณชูวัฒน์พูดถึงคุณโคธมอารยากับอาจารย์ชัยวัฒน์สถานันท์นะฮะที่เป็นที่วิจารณ์กันก็คือว่าอาจารย์โคธมอารยานั้นเขาก็พูดถึงการตั้งนายกคนกลางโดยที่รักษาการนายกรัฐมนตรีที่เป็นคนกลางแต่ไม่ได้มาด้วยมาตรา7เนี่ยนะฮะมันมีแนวทางที่ทำอยู่นะฮะแนวทางที่สามารถว่าที่ไม่ใช่ทำอยู่ที่น่าจะทำได้เนี่ยแต่คุณชูวัฒน์ได้อ่านดูข้อเสนอนี้มาคือของอาจารย์โคธมเนี่ยก็มีในหัวใจสำคัญก็คือแค่นั้นก็คือเอารองนายกมาแล้วปรับครม.ก่อนเอารองนายกมาตั้งเป็นรองนายกใช่ไหมฮะเอาคนกลางคนนั้นมาตั้งเป็นรองนายกเสร็จปุ๊บคุณนิวัฒน์ธำรงก็ลาออกแล้วเอารองนายกคนนั้นมาเป็นแต่ข้อเสนอนั้นเราเคยพูดกันมาคราวที่แล้วแล้วนะประมาณ 2-3 เดือนที่แล้วว่าอันนี้เนี่ยแต่ว่าเข้าใจว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ยอมทำให้ไงครับก็อย่างนั้นคือเอาปืนจ่อหัวให้ทำเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ไม่ยอมทำให้ก็ไม่มีแล้วตกไปแล้วก็คือสิ่งที่อาจารย์โคธมพูดเนี่ยคือว่าอันนี้มันเป็นการในระบบไม่ใช่มาตรา7ไม่ใช่อะไรเลยผมรู้คือมันมีคนที่อยากให้ทำอย่างนี้มันไม่ใช่ในระบบจริงๆมันเป็นการบิดเบือนระบบเพื่อเอาคนซึ่งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนี่เป็นการอธิบายแต่อันนี้คุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์เขาไม่เอาด้วยไงไม่งั้นเขาให้แล้วใช่ยกเว้นซะว่าวันนี้คุณจะให้อะไรเขาให้เขาทำครับคุณจะให้อะไรส่วนของอาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยผมอ่านเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยประเด็นก็มีตั้งคำถามว่าจะทำยังไงอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าหัวใจสำคัญเนี่ยทั้งคู่เลยทั้งอาจารย์โคธมและอาจารย์ชัยวัฒน์ก็คือไม่ได้ประณามที่ก
ปปสขัดขวางการเลือกตั้งไม่ได้พูดถึงว่าตรงนั้นคือปัญหาและก็ไม่ได้ยืนยันว่าต้องเดินหน้าการเลือกตั้งทั้งที่มันเป็นสิ่งที่เดินตามระบอบตามรัฐธรรมนูญทุกประการคือพูดง่ายว่าทั้งสองท่านนี้เห็นควรว่าจะต้องมีนายกคนกลางเพราะกลัวว่าจะเกิดความรุนแรงกลัวว่ากปปสความเป็นจริงคือยังไงกปปสก็จะขัดขวางการเลือกตั้งคือพูดง่ายว่ายอมจำนนจากความรุนแรงอ่ะครับโดยไม่ยอมคิดว่าถ้ามีการใช้วิธีแบบนี้คือเอาคนนอกเข้ามาไม่ว่าด้วยวิธีทางไหนเนี่ยความรุนแรงมันจะยกระดับมากขึ้นไปอีกหรือเปล่าครับประชาชนเขาจะมองไม่ออกหรือครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันคือการจี้ให้รักษาการนายกลาออกจี้ให้ครม.ลาออกเพื่อเอาคนนอกมาเป็นนายกโดยไม่ต้องใช้มาตรา 7ซึ่งแปลกมากไงนี่คือนักวิชาการที่พูดเรื่องสันติวิธีและพูดถึงเรื่องความรุนแรงเชิงโครงสร้างแต่กำลังยอมจำนนและปล่อยให้ความรุนแรงเชิงโครงสร้างมันอยู่ติดชั่วลูกชั่วหลานไปคนที่พูดเรื่องการตั้งนายกด้วยวิธีพิเศษเนี่ยก็ชอบไปถามคุณมีชัยฤชุพันธ์นะครับมาตรา7เนี่ยครับคุณมีชัยฤชุพันธ์เนี่ยได้ชี้แจงเรื่องนี้อีกครั้งว่าเรื่องมาตรา7เนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อตั้งนายกรัฐมนตรีแต่เป็นบทบัญญัติที่ต้องใช้เมื่อไม่มีบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญบัญญัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไว้โดยไม่จำกัดว่าเป็นเรื่องอะไรนะฮะคือมีการเขียนถึงมาตรา7เนี่ยแหละโดยคุณมีชัยอธิบายแล้วก็มีคนเอาไปตีความแตกต่างกันของแต่ละฝ่ายแต่ว่าก็ชัดคือคุณมีชัยก็บอกอันนี้ไม่ใช่มีไว้ตั้งนายกมีไว้ทำอย่างอื่นแต่ผมว่าตอนนี้ประเด็นมันแย่เป็น2ประเด็นนี้คือนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยคือประเด็นใหญ่แต่นายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งจะมาโดยมาตรา7หรือมาโดยมาตราอื่นเนี่ยเป็นอีกประเด็นนึงตอนนี้เหมือนน้ำหนักของฝ่ายซึ่งต่อต้านพยายามจะบอกว่านายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยตอนนี้ไม่ควรจะมาจากมาตรา7ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ซึ่งคงมีหลายเหตุผลแล้วก็พยายามจะไปหามาตราอื่นๆหรือหาวิธีนอกกฎหมายอื่นๆอย่างเช่นการพูดถึงการให้คุณนิวัฒน์ตั้งคนอื่นแล้วคุณนิวัฒน์ลาออกอย่างเงี้ยครับก็คล้ายๆกันก็มันตลกเหมือนกันนะตกลงคือทุกคนต้องช่วยกันหาช่องทางให้ประเทศนี้มีนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งให้ได้มาหามาตราเริ่มตั้งแต่มาตรา7ไปถึงมาตรา3ไล่มาถึงมาตรา130กว่ามาตรา170กว่าแต่วิธีที่เริ่มต้นในมาตรา68ด้วยนะฮะแต่วิธีที่ง่ายสุดคือหาทางให้ประเทศนี้มีการเลือกตั้งเนี่ยไม่ช่วยกันขนาดเนี้ยคือนักวิชาการปัญญาชนผู้ที่มีชื่อเสียงสังคมทุกคนตั้งโจทย์ที่ผิดให้กับสังคมว่าประเทศนี้ต้องมีนายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งและต้องแตกทวงการเลือกตั้งไปเรื่อยๆศูนย์กกต.เนี่ยเขาก็ชัดอีกแล้วนะฮะหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยหารือกันไม่ได้แป๊บเดียวจบเนี่ยก็ดูเหมือนว่าท่าทีคือ20กรกฎาคมเนี่ยไม่ได้ครับนะครับดูเหมือนเรื่องนี้ทั้งคุณวราเทพกับคุณวัฒน์ธำรงก็ดูเหมือนว่าอาจจะต้องเลื่อนไปอีก1สัปดาห์แต่ว่าท่าทีของกกต.เมื่อวานนี้ก็ปฏิเสธกปปส.นะฮะว่าสิ่งที่กปปส.เสนอเนี่ยทำไม่ได้เรื่องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่คุณสมชัยนี่ก็พูดว่าท่าทีของคุณนิวัฒน์ธำรงที่เจรจากันยังไม่ทันจะเสร็จเนี่ยนะก็ดูเหมือนว่าจะยอมตามกกต.ครับในเรื่องของการเพิ่มมาตราเรื่องการเลือกตั้งผมว่าสิ่งที่รัฐบาลจะทำเนี่ยคือรัฐบาลไม่ต้องเสนอเรื่องวันเลือกตั้งเลยให้กกต.เสนอฝ่ายเดียวไปเลยครับแล้วดูเลยว่าในจังหวะที่กกต.เสนอฝ่ายเดียวเองเลยเนี่ยรัฐบาลไม่มีความเห็นแย้งอยากทำอะไรทำไปเลยเนี่ยกกต.จะหาทางไหนในการเตะทวงการเลือกตั้งออกไปได้อีกกปปส.เมื่อวานนี้บุกไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ถึงเวลาเนี่ยมีกองทัพอากาศก็ออกมาชี้แจงบอกว่าเนี่ยการประชุมข้างในเนี่ยต้องยุติประกาศยุติไปไม่มีการบุกเข้าไปครับที่ห้องประชุมครับคือแต่บุกเข้าไปในตัวพื้นที่คือผมเห็นภาพนี้แล้วผมนึกถึงปี53ซึ่งเสื้อแดงเนี่ยไปที่ประชุมอาเซียนแล้วถูกสังคมลุมประนามครับว่าเป็นการใช้กำลังคุกคามคนอื่นผมไม่เข้าใจว่าทำไมวันนี้เนี่ยเมื่อกปปส.บุกไปที่รัฐบาลประชุมกกต.แล้วเป็นการใช้กำลังคุกคามคนอื่นแบบเดียวกันเนี่ยไม่ถูกประนามเลยแล้วแต่ว่ามองในภาพใหญ่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเขาตั้งนายกคนใหม่เนี่ยทหารก็จะพยายามควบคุมสถานการณ์แบบที่ได้ขู่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยตราบใดที่คุณมีม็อบกปปส.ขัดขวางกระบวนการการจัดการเลือกตั้งอย่างนี้เนี่ยแล้วม็อบกปปส.ก็อยู่ไปเรื่อยๆฮะอาจารย์ศิโรจน์ครับเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งเนี่ยแล้วรักษาอำนาจได้กับนายกคนใหม่คนนั้นเนี่ยไปอีก6เดือนหรือปีนึงก็ได้ไงแล้วคอยป้องนายกคนกลางเนี่ยจากเสื้อแดงไงเป็นไปได้คือมันจะเป็นกาดแล้วเสร็จแล้วมีทหารช่วยแบทอีกอ่ะเพื่อรักษาอำนาจให้กับนายกคนใหม่ไงมันก็จะเล่นกันอย่างนั้นครับคือตอนนี้ก็คือสิ่งที่รัฐบาลทำได้ก็คือทำให้เกิดทุนข้าวกฤษฎีกาการเลือกตั้งขึ้นมาแต่ปัญหาคือก็จะเจอล็อตที่2คือว่าถ้ายอมตามการเพิ่มมาตราแทรกแซงไอ้เรื่องการเลือกตั้งของกกต.ได้มันก็ไม่เราก็ไม่วางใจกกต.ว่าจะเลื่อนไปได้เลื่อนไปอีกปีหนึ่งหรือเปล่าครับซึ่งมันก็จะทำให้ปัญหามันบานปลายคือประเด็นเสื้อแดงเขาก็บอกว่าเขาจะไม่เคลื่อนผลเข้ามาเขาจะยกระดับแต่ว่าเขาจะไม่มาปะทะกับกปปส.ครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยสมมติว่ามีการตั้งนายกคนใหม่ให้ลองจินตนาการดูนิดหนึ่งนายกคนใหม่มาแล้วเริ่มทำงานในทำเนียบรัฐบาล
มีม็อบกปปสล้อมทำเนียบอยู่ปกป้องนายกคนใหม่เสื้อแดงทำไงเสื้อแดงก็ชุมนุมที่อักษาต่อไปมันก็ยื้อไปเรื่อยๆอย่างนี้ไงใช่ไหมม็อบกปปสปกป้องนายกคนใหม่หรือม็อบกปปสขู่ให้นายกคนใหม่ทำตามที่กปปสก็ไอ้นั่นด้วยนะฮะแต่ว่าเหมือนกับว่าเป็นกาดเหมือนแบบในจีนอ่ะเขาจะมีกาดที่คอยใช่ไหมผมกำลังคิดว่าเราจะเจอเหตุการณ์ซึ่งคุณสุเทพกับ40สวเป็นนายกตัวจริงโดยมีนายกคนใหม่ซึ่งคิดว่าตัวเองแจ๋วมากมาเป็นนายกแล้วถูกคุณสุเทพกับคุณไพบูลย์นิติตะวันคุณคำนุนศิริมันขี่คอตลอดเวลามากกว่าครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของสื่อมวลชนอย่างเราที่จัดรายการเนี่ยนะฮะอยากเห็นนายกคนกลางสัปดาห์หน้าแล้วเพราะว่าเราวิเคราะห์เรื่องนี้กันมาจนมันเอื่อมละอามากแล้วจะได้เปิดโลกทัศน์ใหม่สักทีเพราะว่าสื่อกำลังร้องหาประเด็นใหม่ๆแล้วนะแต่ผมว่าสื่อต้องเลิกใช้คำว่านายกคนกลางก่อนแล้วคือผมให้เลือกเดี๋ยวเราโหวตกันเมื่อไหร่เราจะใช้ SMS กันได้สักทีเนี่ยเพราะว่าเราจะโหวตแล้วว่านายกคนใหม่จะเรียกว่าคนกลางเถื่อนนอกรัฐธรรมนูญผมใช้คำนี้ตัวจริงผมใช้ว่าทรราชฮะเฉพาะกิจเฮ้ยเดี๋ยวนะเขายังไม่ทำอะไรคุณให้ทรราชเลยเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการล้มประชาธิปไตยที่มันต่อเนื่องมา6เดือนไงโอเคโอเคทรราชเฉพาะกิจตัวจริงเดี๋ยวให้โหวตกันครับให้โหวตกันแต่ว่าเอา SMS กลับมาก่อนแต่คนกลางนี่เลือกใช้ได้แล้วฮะนี่เราไม่ให้ค่ากองทัพหรือกองทัพเขาขยับพึ่มๆเมื่อวานนี้ไม่เชื่อว่ากองทัพจะปิดเกมเลยผมยังฟังพลเอกประยุทธ์อยู่แต่ว่าอันนี้เป็นสิทธิ์ในการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยครับเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่ครับเช้าที่ตื่นนอกจากแดดยามเช้าที่ปลุกคุณโอกาสใหม่ๆในชีวิตก็กำลังรออยู่ที่นอกหน้าต่างนี่แหละความมหัศจรรย์ของทุกเช้าที่เราได้ตื่นเราจึงสร้างบ้านให้เป็นที่ที่ดีที่สุดเพื่อโอกาสใหม่ๆในชีวิตที่ดีกว่าเดิมชีวิตที่ดีมาจากจุดเริ่มต้นที่ดี For Good Morning SC Assetดูแลเองหรือให้คนอื่นดูแลก็มั่นใจ Waxy Wash and Wax แชมพูล้างรถผสมพรีเมียม Wax ล้างและเคลือบสีในขั้นตอนเดียว Waxy Wash and Wax by Waxy 9,000 ต้อง 9,000 ใหม่เมลาเคลียร์กลูต้าเอ็กซ์เพิร์ทอุดมด้วยคุณค่าจากสารกลูต้าไทโอน 9,000 มิลลิกรัมดูกระจ่างใสเต็มอนุภาพไม่ต้องบอกนะว่าเยอะกว่าแล้วเป็นยังไงหาซื้อได้ที่สาวมิสทีนเมลาเคลียร์อุ๊ยขอโทษค่ะลองดีใช่ไหมมี2รนสูงขึ้นด้วยจากยุโรปถึงแอฟริกาจากอเมริกาถึงเอเชียไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้ในรายการ Voice Worldwide ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:00 นทาง Voice TVBusiness News is key to win business war. ข่าวเศรษฐกิจคือความท้าทายเพราะข้อมูลข่าวสารคืออาวุธสำคัญที่สุดในสนามธุรกิจ Smart Voice Voice TV 21ไม้อัดตราภูเขาผลิตในประเทศไทยใช้ดีสวยแกร่งแน่นทนคือเรื่องมันมีเรื่องในทะเลจีนใต้นะฮะจีนเนี่ยจะขุดน้ำมันไปตั้งแท่นขุดเลยฮะตั้งแท่นขุดน้ำมันในเกาะพาราเรลใช่ไหมเป็นหมู่เกาะที่มีเป็นข้อพิพาทระหว่างจีนกับเวียดนามซึ่งจีนกล้าทำขนาดนี้นี่ไม่ธรรมดานะก็เวียดนามก็เอาเรือไปปิดไงฮะเรือไปปิดโอเคจีนก็เอาเรือมากันแล้วก็ยิงกระสุนน้ำกันเขายังไม่ได้ใช้กระสุนอาวุธสงครามนะครับพลเอกประยุทธ์ยังไม่ต้องตกใจครับเขาใช้กระสุนน้ำกันกระสุนน้ำครับแต่ปรากฏว่ากระแสข้างชาติในเวียดนามมันปะทุแล้วมันมีการบุกเผาในต่างจังหวัดของเวียดนามนะฮะบุกเผาโรงงานจีนปรากฏว่าโรงงานที่บุกเผาเนี่ยมันไม่ได้แค่ของจีนนะ
มันของไต้หวันด้วยซึ่งเป็นศัตรูร่วมก็โดนไปด้วยเลยไต้หวันนี่ก็เป็นศัตรูกับจีนเหมือนกันคือนี่เป็นพื้นที่พิพาททางทะเลซึ่งยังไม่มีข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายยอมรับเลยที่เขางงกันคือทำไมจีนเนี่ยไม่แค่ทำการลาดตระเวนแถวนั้นทำไมถึงขั้นไปปักธงจะขุดน้ำมันมันท้าทายเกินไปนะอันนี้ครับเพราะว่าผมคิดว่านี่มันเป็นการเหมือนกับรองอำนาจของจีนผมว่าจีนทำอย่างนี้หลายครั้งแล้วนะใช่คือเตียวหยูเนี่ยที่มีข้อพิพาทกับญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะมันมีแบ็กอัพอเมริกาหรืออะไรต่างๆหนุนหลังอันนี้เนี่ยมาลองคือเหมือนกับว่ามันก็เป็นเรื่องของการพยายามจะเรียกออกกำลังกายดึงอำนาจของจีนแต่คนเวียดนามก็แรงคนเวียดนามก็แรงฮะเผาโรงงานไปจำนวนมากนะแล้วก็บังเอิญว่าเผาเนี่ยคือเจอภาษาจีนเผาหมดนะก็ไปเผาโรงงานของไต้หวันด้วยเกาหลีด้วยก็เลยกระแสเกลียดคนจีนในเวียดนามคนจีนในเวียดนามก็เลยเป็นเหยื่อของนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลจีนใช่ปรากฏว่าโดนสังหารไป16คนนะฮะข่าวล่าสุดเนี่ยนะฮะก็คือแล้วคนที่สังหารเนี่ยปรากฏว่ามันไม่คือมีแต่คนสัญชาติจีนใช่คือจริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการที่เขาไปขุดน้ำมันได้ไงคนไต้หวันไม่โดนสังหารนะแต่โรงงานโดนเผาโอ้โหตอนนี้เหมือนกับคนงานจีนโดนไปประมาณ100กว่าศพแล้วเมื่อวานอันนี้ไม่แน่ใจว่านี่เป็นเหตุการณ์ในเหมืองหรือว่าอะไรนะอาจจะเป็นคนละเหตุการณ์แต่ว่าในข่าวล่าสุดมีสับสนนะบางรายก็บอกว่า1บางรายก็บอกว่า16มันคลั่งชาติจนถึงขั้นปะทะกันเนี่ยน่ากลัวแต่อันนี้มันเป็นภาพอันหนึ่งที่เห็นว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยมีศักยภาพมากในการลงทุนคือพูดง่ายๆว่าจีนเนี่ยจะไม่กล้าไปลงทุนในเวียดนามละในระยะยาวใช่ไหมเหมือนที่ญี่ปุ่นไม่กล้าไปลงทุนในจีนเพราะฉะนั้นทุกไทยเนี่ยมันเป็นโดยกายภาพแล้วมันเป็นบนความหายนะของเพื่อนบ้านและความแตกแยกเนี่ยไทยมันมีศักยภาพมากแต่ว่าบ้านเรานี่มันทำตัวเองจริงๆแต่จีนกับเวียดนามก็เป็นประเทศซึ่งมันมีความขัดแย้งกันมานานเวียดนามก็เคยทำสงครามกับจีนมาแล้วหลายครั้งเพราะฉะนั้นเป็นประเทศซึ่งร่องรอยของความเกลียดชังนี่มันมีอยู่เดี๋ยวรอดูความคืบหน้าประเด็นนี้ในสัปดาห์หน้าด้วยนะฮะภาพยนตร์ที่คุณสามารถไปชมได้ในสุดสัปดาห์นี้นะครับก็จะมี Enemy นะครับซึ่ง Enemy ดีมากนะฮะดีมากครับควรจะไปดูชอบอะไรลึกลับหน่อยนะฮะแต่ว่าอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือ Godzilla โอ้ Godzilla นี่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะฮะตอนแรกก็ฮือฮามากเพราะว่าเป็นเวอร์ชั่นซึ่งพยายามจะโชว์ความใหญ่โตของ Godzilla มันก็ยิ่งใหญ่มากครับแต่เขาบอกได้ดู Godzilla ไม่มากนี่ใช่มั้ยมันโผล่มาน้อยมากตอนหลังดูมากแต่ว่าในเทรลเลอร์เราจะไม่ค่อยเห็นเพื่อกักให้เราไปดูในภาพยนตร์นะครับแต่พอไปดูแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผิดหวังครับคุณไม่ผิดหวังกับวังพิกุลไม่ผิดหวังกับสถานี4ภาคแต่ว่าก็อดซิลล่าไม่ชอบคือก็อดซิลล่าภาคนี้เนี่ยมันพยายามจะเป็นก็อดซิลล่าซึ่งกลับไปเป็นแบบญี่ปุ่นคือเป็นก็อดซิลล่าซึ่งเน้นความบันเทิงอย่างเดียวไม่เน้นความดราม่าของตัวละครเลยขณะที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราจะคุ้นเคยกับหนังก็อดซิลล่าแบบที่มันมีความดราม่าของตัวละครก็อดซิลล่ามีเหตุที่จะต้องมาทําอะไรแบบนี้แต่ว่าในเวอร์ชันนี้มันเน้นการฆ่ากันเน้นการต่อสู้กันระหว่างสัตว์ประหลาด2ตัวมากไงครับซึ่งมันเลยกลายเป็นก็อดซิลล่าซึ่งเหมือนกับว่าคุณกําลังดูหนังญี่ปุ่นซึ่งสร้างโดยอเมริกันน่ะฮะเข้าใจคือเขาพยายามให้มันดูยิ่งใหญ่น่ากลัวแต่ว่าก็อดซิลล่าเหมือนกับว่ามีความดีงามด้วยหรือเปล่าก็อดซิลล่าเนี่ยพูดจริงๆคือซุปเปอร์ฮีโร่อ๋อเหรอฮะคือเรานึกถึงก็อดซิลล่าว่าถ้ามันไม่อยู่ในรูปร่างของก็อดซิลล่าแต่มันเป็นรูปร่างแบบแบทแมนหรือซุปเปอร์แมนหรือสไปเดอร์แมนเนี่ยมันคือซุปเปอร์ฮีโร่คือพลังเหนือธรรมชาติที่เราไม่รู้ว่าเขาคือใครแล้วเขาจะมาปกป้องโลกมนุษย์ในที่สุดตกลงก็อดซิลล่ามาช่วยเหรอมาช่วยฮะก็อดซิลล่านี่คือเหมือนซุปเปอร์แมนในหนังอเมริกันเลยเมื่อเกิดซุปเปอร์แมนขึ้นมาคนก็ไม่รู้ว่าซุปเปอร์แมนคือใครคนกลางก็อดซิลล่าครับก็อดซิลล่าคือแต่ว่างั้นตกลงแนะนำให้ไปดูเพื่อความสนุกสนานได้ไหมฮะจะได้ไม่เครียดกับสถานการณ์การเมืองผมไม่อยากแนะนำเลยโอเคงั้นไปดู Enemy คุณจะไปดู Enemy ดีกว่าดู Enemy นี่สนุกสนาน15นาทีแรกจะอืดหน่อยแต่ว่าหลังจากนั้นนี่จะเพลินมากครับนะฮะก็อดซิลล่าพูดถึงเรื่องแบทแมนเนี่ยผมให้ดูนิดนึงมีภาพนี่ฮะนี่ Snack Zack Snyder ทำแบทแมนเนี่ย Ben Affleck Ben Affleck หน้าตาในชุดแบทแมนเป็นอย่างไรโอ้โหนี่นั่นแหละซ้ายนั่นคือเบนแอฟเฟล็กใส่ชุดแบทแมนชุดใหม่อยู่ที่เขาวิจารณ์กันคือมันไม่ค่อยเห็นหน้าเบนแอฟเฟล็กในชุดใหม่ครับคือมันแบบมันมืดๆมันดิบๆมันแนวแบบว่าคุณยังไม่รู้คือใครเล่นก็ได้พูดง่ายก็เป็นแบทแมนแบบที่เด็กคงจะเซ็งไปอีกรอบนึงคือเดี๋ยวผมสงสัยคราวที่แล้ววางมือไปแล้วไม่ใช่หรอแบทแมนวางมือใช่ก็คือตัวนี่ไงตัวคริสเตียนเบลวางมือเขาเลิกเล่นแต่ว่าแอฟเฟล็กรับบทนี้แต่ว่าเขาจะทำแบทแมนรอบนี้เนี่ยอาจจะชนกับซูเปอร์แมนไงแบทแมน versus ซูเปอร์แมนแซ็กชไนเดอร์ก็ทำซูเปอร์แมนตอนล่าสุดมาซูเปอร์แมนกับแบทแมนปะทะกันคุณชูวัฒน์นี่มันยิ่งใหญ่มากนะฮะสำหรับ DC Comics อันนี้คือการเป็นซูเปอร์ฮีโร่แบบที่เด็กจะดูแล้วเซ็งเฮ้ยไม่คืองี้ผมไม่สนุกความหวังอยู่ฮะมันเป็นหนังที่ดีแต่มันไม่สนุกครับยังให้ความหวังอยู่ฮะ
ก็เดี๋ยวรอดูว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีความหวังกับอะไรบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆคือการเมืองไทยเนี่ยอาจจะสิ้นหวังในวันนี้เจอนายกก็อดซิลล่ามาแน่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ